ัสดีครับชาวอินดี้ทุกคนตอนนี้นะผมอยู่ที่สวนเบญจสิรินะครับถ้าใครดูเมื่อวานเนี่ยผมขาพลิกนะครับข้อเท้าตรงนี้ครับบางคนอาจสงสัยว่าหายแล้วเรื่องไงขาพลิกโกหกหรือเปล่าไม่ได้โกหกนะครับขาพลิกจริงๆนะครับอันนี้เนี่ยมันก็เกือบหายแล้วประมาณ 80% ได้นะครับแต่คิดว่าวันนี้คงเล่นอะไรไม่ได้ครับเอาแล้วมาทำไมเล่นอะไรไม่ได้เออนั่นสิก็มาหาน้องแล้วกันเดี๋ยวถ่ายน้องๆมันเล่นแล้วกันนะครับเพราะเนี่ยผมคงเล่นไม่ได้ถ้าเล่นเนี่ยมันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยทีเนี้ยยาวจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเซฟไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้ดูวิดีโอสเก็ตกันยาวเอาละไปดูที่สวนดีกว่าว่าพวกน้องๆเนี่ยมันมากันหรือยังไม่มีใครมาเลยนะครับเป็นผมที่คนเจ็บมาก่อนเพื่อนเลยสุดยอดนะครับตอนนี้ผมไม่เล่นๆนะครับแล้วก็แต่สเก็ตที่เอามานี่ก็เป็นประโยชน์นะครับให้น้องเขาไปเล่นแทนโอเคก็ยังมีประโยชน์ต่อชาวสเก็ตนะครับผมไหนๆมาแล้วเดี๋ยวลองถ่ายเล่นดูดีกว่าถ้าถ่ายมันก็น่าจะพอได้เพราะว่ามันไม่ได้ใช้น้ำหนักอะไรมากไอ้ยะก็อ้างไปเรื่อยนะคนมันอยากเล่นโอเคเดี๋ยวลองถ่ายเล่นดูไม่กล้าโดดนะกลัวเจ็บเอ้ยครับคือตอนนี้ไม่ได้เล่นนะครับเดี๋ยวถ่ายคนแถวนี้แหละเล่นให้เพื่อนๆได้ดูกันว้านี่ก็โดนเมื่อกี้คือกายนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวถ่ายสแตมป์กับต้นก่อนนะครับโอ้ยอย่างนี้ดิโอ้เซ็งเลยเพื่อจะได้ยังขณะนี้ก็เป็นเวลาที่มืดแล้วนะครับก็ยังสถานะนั่งดูอยู่นะครับผมสมาชิกก็เยอะเหมือนกันครับวันนี้1 2 3 4นะครับฝึกออลลี่เหมือนเดิมสเต็มต้นไอ้ยะกายไอ้ยะโอ้ยนั่นไปไกลแล้วกายเอาน้องใหม่ตอนนี้ขาข้างขวาใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้คิดค้นวิชาใหม่นะครับผมวิชาขาเดียวนะครับการทรงตัวนะครับผมใครที่ขาพลิกลองไปฝึกกันนะครับคือแบบว่าย
อยากเล่นกับเขานะแต่แบบเล่นไม่ได้นะมีขาเดียวก็ขาเดียวนะครับตอนนี้อย่ายอมแพ้ฝึกบาลานซ์เสร็จแล้วเดี๋ยวลองไปลงสนามจริงดีกว่านะครับลองดูว่ามันจะเป็นยังไงจัดไปไม่ไหวเดี๋ยวเจ็บหนักนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะถ่ายบอสสไลด์ของ The Guy King King โอ้โอ้ยเกือบแล้วเกือบได้แล้วได้ครับวิดีโอนี้ก็คงลาไปเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับเจอกันเวลาเดิมนะครับทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับวิดีโอของผมจะออก3วันนี้ส่วนจะมีเพิ่มเติมอะไรยังไงก็ลองติดตามกันดูนะครับส่วนผมเนี่ยน่าจะเล่นได้สักประมาณอีก3วันเจอกันในวิดีโอหน้าลืมชีวิตเกิดมาแล้วเอาไปใช้ซะบายอยากเล่นมาก